สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวขวานนะครับขวานกับหอกนะครับขวานนี้ก็มีชื่อว่าOverlord Peeress นะครับผมแล้วก็หอก Z Dragon นะครับ Z Dragon Dragon Chant นะครับคุณสมบัติของขวานนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็หอกนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือคลิกซ้ายโจมตี2จังหวะนะครับทั้งขวานทั้งหอกนะครับส่วนคลิกขวาชาร์จทำลายเป็นรัศมีรอบๆตัวเราได้นะครับเหมือนกันเลยทั้ง2อย่างนี้นะครับแต่ผมอยากรู้ว่าอันไหนเนี่ยมันแรงมากกว่ากันนะครับถ้าเกิดใครอยากรู้นะครับก็กดไลค์กดติดตามไว้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็อยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอันแรกที่เราจะรีวิวนี้ก็คือเป็นหอกนะครับเพราะว่าหอกมาก่อนนะครับแล้วก็ขวานมาทีหลังนะครับอันนี้เลยนะครับนี่นะครับรูปร่างหน้าตาของหอกนะครับคลิกซ้ายฟัน2จังหวะนะครับดูนะฟังเสียงดูหรือตามรอยก็ได้เนี่ยโอ้ฟันโคตรเร็วฟันเร็วอีกต่างหากนะครับ2จังหวะนะครับซึ่งบอกเลยคลิกซ้ายส่วนไหนก็ตายหมดนะครับเพราะว่ามัน2จังหวะไงคลิกซ้ายนะเนี่ยตายแน่นอนครับผมต่อยเลือดเยอะแค่ไหนเนี่ยตายแน่นอนเนี่ยง่ายมากเลยโคตรแรงแบบสายวิ่งบวกเนี่ยก็แบบคลิกซ้ายค้างไปเลยเนี่ยเนี่ยเหมือนเรากดคลิกขวานะครับมันฟันเร็วมากเลยนะเนี่ยส่วนคลิกขวานะครับก็ชาร์จทั่วไปแหละชาร์จเร็วด้วยเนี่ยมีเอฟเฟคด้วยตอนเราจิ้มเนี่ยเนี่ยบ้าตายเงี้ยเอฟเฟคเงี้ยนะซึ่งทดสอบกับคนมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะครับมันก็จะประมาณนี้แหละนะต่อมาก็เป็นขวาน Overlord Peeress นะครับคลิกซ้าย2จังหวะเหมือนกันนะครับเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นเงี้ยเนี่ยอันไหนไวกว่าวะแป๊บนึงนะมันไม่ขึ้นรอยหารอยไม่เจออีกรู้สึกวันนี้จะช้ากว่าปะหรือว่าไวเท่ากันปะลองเทสแป๊บก็ไวเท่ากันนี่หว่าหรืออันนี้ช้ากว่าหอกปะไม่แน่ใจเหมือนกันมานี่นะครับคลิกซ้าย2จังหวะตายแน่นอนเนี่ยเฮ้ยเร็ว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 เฮ้ยมันเร็วกว่าหอกปะวะเฮ้ยเผื่อเร็วกว่าหอกอีกอะเฮ้ยเร็วกว่าหอกนี่ว่าเร็วกว่าหอกหรือเปล่าวะผมขอลองเทสแป๊บเอาหอกมาแป๊บแนวว่าหอกเฮ้ยหรือผมคิดเองวะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยหอกมาไหนวะเอ้ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์เฮ้ยขวานี้นะครับขวานี้คลิกซ้ายมัน2จังหวะนะครับแต่ไวกว่านะครับไวกว่าหอกนะครับเห็นป่ะไวกว่าหอกเลยอ่ะมาต่อมาคลิกขวานะครับเป็นยังไงวะก็ตายแบบปกตินะครับไม่เหมือนกับหอกนะครับที่มันจะเป็นเอฟเฟคนี่เอฟเฟคอย่างนี้นะครับแบบจุกตรงหน้าท้องแล้วก็สลบลงไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญของ2อย่างนี้นะครับระหว่างZ Dragon Chant กับขวาน Overlord เนี่ยนะครับสำคัญของมันก็อาจจะอยู่ที่ด่าน AI แหละนะครับว่าอันไหนแรงกว่านะครับซึ่งโหมดที่ผมจะเอาไปทดสอบนี้นะครับก็เป็นโหมดเฟียนะครับเฟียง่ายก็พอนะครับเอาไปทดสอบด่านนั้นกันดีกว่านะครับก็ไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในโหมดเฟียง่ายนะครับก็จะเอาหอกก่อนนี่แหละนะครับเลี้ยงก่อนอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังนะครับผมจะลองคลิกซ้ายที่หัวตัวแรกก่อนดาเมจอยู่ที่200นะครับแล้วคลิกขวาจะเป็นยังไงก็ตายหมดนะครับเดี๋ยวรอแทงบอสรอบที่5เลย200คลิกขวาชาร์จแบบเต็มก็ดาเมจ200ครับทำดาเมจที่200เฉพาะตัวพวกนี้นะโอ้400พอหลอดโจมตีมันเยอะขึ้นมากขึ้นมันก็จะแรงขึ้นนะครับ
เดี๋ยวไปลองกับบอสดีกว่าเราที่4รอบที่4ผ่านไปมารอบที่5นะครับพลังโจมตีก็ยังอยู่ที่คูณ5นะครับคลิกขวาชาร์จเต็มอยู่ที่ 1,300 นะครับ 1,300 คูณ7ก็ 1,000 1,100 ให้มันแล้วแต่คูณ7 1,200 ถ้าเกิดคลิกซ้ายอ่ะ500บ้าง 1,000 ดอกแรกดอกแรก500ดอกที่2 1,000 นะครับคือจังหวะที่2อ่ะมันเหมือนกับเรากดคลิกขวาเนี่ยเนี่ยคลิกขวาแบบไม่ชาร์จเนี่ยแบบไม่ชาร์จเต็มนะคลิกขวาแบบธรรมดาเนี่ยก็ 1,157 ประมาณเนี้ยเดี๋ยวๆโอ้โหไม่ทันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับหอกนะครับเอามาทดสอบกับหนาดเฟียชาร์จเร็วนะเร็วกว่าคอร์สเดี๋ยวคอร์สอารามอะคอร์สอารามที่หาได้ฟรีนะมันยังตอบอยู่หรือเปล่าไม่รู้ถามว่าน่าจะตอบอยู่แล้วมั้งคอร์สอารามอะสายฟรีมีทุกคนอะบอกเลยมีแล้วคุ้มอยู่นะถึงจะเหนื่อยหน่อยก็เถอะแต่มาเล่นมงเฟียเนี่ยสบายแน่นอนนึกถึงตอนที่แบบมีแรกๆอะไอดีเก่าอะแบบเห่อมากตอนนั้นแบบได้มาแบบโคตรเห่ออะคือใครมีตอนนั้นแม่งโคตรเท่อะคอร์สอารามถาวรน่ะต่อมาก็จะเป็นขวาน Overlord Peerless นะครับนี่ดูกันว่าจะเป็นไงมีชาร์จนะครับชาร์จไวกว่าหอกนะครับบอกเลยหอกมันชาร์จช้านะครับแต่เนี้ยไวกว่าเอาง่ายๆแค่หอกมันก็ชาร์จไวแล้วอะแต่เนี้ยชาร์จไวกว่านะครับเด็ดเคตายเลยผมลองคิดซ้ายที่หัวดีว่าดาเมจทำไปที่เท่าไหร่สัตว์ไม่ทันแล้วมั้งเนี่ย180นะครับหอกทำอยู่ที่200ครับก็ด้อยกว่า20หน่วยเองคูณ4แล้วอ่ะรอบที่3โหรอบที่3คูณ5อันนี้มันคล้ายๆกับดาบอาเธอร์เลยนะครับดาบอาเธอร์แบบมันคูณ2เหมือนกันอ่ะเหมือนอันนี้ก็คูณ2เหมือนดาบอาเธอร์นะดูดิคูณ5แล้วอ่ะมาดิอีกตัวหนึ่งอ่ะแม่งแตกกลุ่มอ่ะคูณ6แล้วอ่ะคืออันนี้แรงกว่าหอกนะครับมันคูณ2ได้แหละแถมคลิกซ้ายฟันเร็วอีกต่างหากนะครับมาคลิกซ้ายนะครับซึ่งหอกนะครับทำไว้อยู่ที่500กับอีก 1,000 นะครับมาดูอันนี้ว่าจะทำไว้ที่เท่าไหร่500กับ 1,000 เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่ามันด้อยกว่านะครับไม่กี่หน่วยหรอกนะครับมันไม่ค่อยแตกต่างมาแต่คลิกขวาแบบเต็มหลอดแทงเข้าไปโอ้โหก็ 1,200 นะครับถามว่าดาเมจมันด้อยกว่าหอกไหมก็ด้อยกว่านะแต่ว่ามันเยอะอะตะกี้เห็นป่ะมันออกมาเท่าไหร่อ่ะ 3,000 เลยอ่ะ 1,000 1,000 1,000 น่ะถึง 3,000 น่ะหรือ 4,000 ไม่รู้ไม่แน่ใจมันคล้ายๆกับดาบอาเธอร์เลยนะครับสรุปคือหอกไอ้ไม่ใช่ดิไอ้ขวานเนี่ยใครมีที่แบบโคตรโกงเลยนะครับเอามาลงด่านใหญ่อ่ะแบบได้ทุกตัวบอกเลยอ่ะได้ทุกตัวไม่ง่ายไม่ง่ายสัตว์ก็ประมาณนี้นะครับก็สรุปได้ก็คือนะครับขวานโอเวอร์ลอร์ดเทเลตเนี่ยมันดีกว่านะครับดีกว่าหอกอันแรกอีกนะครับแต่ว่าอนาคตอาจจะมีแบบแรงกว่าขวานตัวนี้ก็ได้นะครับก็ต้องแบบว่าไงดีอ่ะรอติดตามชมนะครับว่าทีมงานเขาจะอัปเดตอะไรมาเพิ่มนะครับไม่รู้นานหรือเปล่านะครับแต่ก็น่าจะนานพอสมควรแหละก็รอเจมล็อตเนี้ยมันหมดนะครับแล้วก็รออัปเดตใหม่นะครับก็นานอยู่ไม่รู้กี่วันน่ะมันจะอัปเดตอ่ะโอต่อมาก็มาลองกับคนบ้างนะครับโอ้โหแม่งเจอโปรฝัดข้อความอีกไอ้เหี้ยโอ้โหคือแบบโปรมีทุกอย่างอ่ะโอ้โหห้องปิงอ่ะโคตรปิงอ่ะโอ้โหโปรเหรอไอ้เหี้ย
โอ้โหปิงแต่ละคนฟันไม่ตายห้องนี้มีโปรด้วยโอ้มันจะมีห้องไหนแบบทำคลิปแล้วไม่เจอโปรวะแต่ละคนแม่งวิ่งโคตรเร็วเลยเฮ้ยฟันเร็วนะใครวะเอาเฮ้ยใครวะแสดงว่าคนรู้จักเลยเลยใครไม่รู้ไอ้นี่โปรปะทำไมฟันไม่ตายวะโอ้โปรเหมือนกันเลยนี่เลยราชาโปรเฮียโอ้โหแม่งโปรเยอะสัตว์เอาอะไรอ่ะโอ้โหฟันโคตรเร็วอ่ะบอกเลยนี่ไงเรียบร้อยตายฟันเร็วมากอ่ะบอกเลยโอ๊ยตายเลย ห้องนี้มีโปรอีกก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม